รองเท้าตัวนี้ดังมาจากหลินตันฮะหลินตันใส่รุ่นแรกนะผมรู้สึกว่าคนซื้อตามเยอะมากตอนนั้นนะเขาแบบพีคและเก่งมากแล้วก็ใส่ตัวนี้นะสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้านะฮะรองเท้ารุ่นนี้ชื่อว่า Egyptian นะฮะสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นรุ่นที่เท่และดีที่สุดของ Yonex เลยนะ Yonex ก็จะมี65 Cash Cade Air Rush 88 Dial แล้วก็พวก Infinity นะมี 5-6 รุ่นแต่รุ่นนี้ผมว่าราคามันสมเหตุสมผลด้วยดีไซน์มันสมเหตุสมผลด้วยนะตัวนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะก็จะมีสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีมิ้นท์นะส่วนสีขาวดำเนี่ยสีขาวดำตัวนี้จะเป็นรุ่นหน้าวายนะตัวอีก2ตัวจะเป็นรุ่นหน้าปกติตัวนี้ฉงวนราคาอยู่ที่ 4,080 บาทอ่ะตัวนี้เทคโนโลยีมีอะไรบ้างฮะเทคโนโลยีที่เขาใส่มาก็คือ Real Breath Zone เขาจะใส่ตัวบวกผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรแต่ที่เขาเขียนมาคือมันจะช่วยยึดเกาะ3% นะฮะ 3% อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สิ่งที่ช่วยก็คือหยุดกระทันหันและวิ่งได้ดีก็คือเวลาแบบว่าลูกหลอกบางแล้วต้องเบรกกระทันหันเงี้ยโอกาสที่จะหน้าทิ่มหรือหน้าคอมัมก็อาจจะน้อยลงเซมิวันพอยต์โซคือเป็นยางชนิดเดียวกันตั้งแต่บนหน้าเท้าไปจนถึงส้นเท้าช่วยเพิ่มผิวสัมผัสยึดเกาะมากขึ้นเป็นยางชนิดเดียวกันก็ยังอยู่ตรงพื้นนะจะช่วยยึดเกาะมากขึ้นนะเลเทอร์เชลฮะเลเทอร์เชลก็คืออยู่ข้างๆนะเห็นไหมมันจะขึ้นออกมาฮะเห็นไหมมันจะขึ้นออกมาเลยลดการสะเทือนบริเวณด้านนอกฝ่าเท้าก็อารมณ์เหมือนอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์นะนะคงไม่สะเทือนมากนะน่าจะประมาณนั้นดูราเบิลสกินไลท์ครับแผ่นฟิล์มยืดหยุ่นแข็งแรงและโครงสร้างไร้รอยต่อจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยคือแผ่นฟิล์ม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 ไร้รอยต่อหมายถึงรอยเย็บอะครับรอยเย็บรองเท้าข้างหน้ามันจะไม่มีเลยส่วนใหญ่รองเท้าจะมีรอยเย็บเยอะนะแต่ต้องเห็นไหมรอยเย็บแทบจะไม่มีเลยมันช่วยในเรื่องแบบ1เลยสวยงามเพราะว่ารอยเย็บมันไม่มีนะ2ก็คือมันทำให้กระชับยืดหยุ่นนุ่มสบายเท้านะสำหรับฟิล์มตัวนี้นะอินเนอร์บูตเตอร์ก็คือลิ้นรองเท้าครับมันเชื่อมกับรองเท้าไปเลยนะลิ้นเนี่ยครับช่วยในเรื่องง่ายต่อการสวมใส่แค่นั้นนะวัสดุจะเป็นใยผ้าซะส่วนใหญ่หนังมีบ้างนะหนังประมาณสัก30ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใหญ่นะผมว่ามันทำออกมาดีมากๆเลยฮะแล้วก็ช่วงพื้นรองเท้าฮะจะเป็น power cushion ฮะช่วยในเรื่องการกระโดดนะฮะเราจะไม่เจ็บส้นนะตัวสีเหลืองตัวนี้ถ้าตัวท็อปทุกตัวก็จะมีนะบางตัวก็ซ่อนบางตัวก็โผล่ออกมาให้เห็นแล้วก็แผ่นคาร์ไฟฮะแผ่นคาร์ไฟคือการบิดนะนี่รู้อยู่แล้วนะก็คือบางตัวก็ซ่อนบางตัวก็ไม่ซ่อนนะต้องเข้าใจก่อนนะบางตัวก็มีบางตัวก็ซ่อนนะฮะต่อไปฮะตัวนี้ฮะใครที่เคยแบบวิ่งอยู่ครับเหงื่อเท้าเยอะทำพื้นอ่ะเหงื่อจะไหลลงจากเท้าเยอะพอเหงื่อไหลลงจากแล้วตัวนี้มันจะช่วยระบายออกการที่เป็นใยผ้าเยอะๆมันก็ช่วยระบายความร้อนนะใครที่เคยเล่นแบดแล้วเหงื่อออกเยอะๆครับเหงื่อออกตามเท้าลงไปเหงื่อจะอยู่ในรองเท้าพอเหงื่อในรองเท้ามันไม่มีที่ระบายรองเท้ามันจะแฉะพอแฉะแล้วมันจะชุ่มพอชุ่มแล้วมันจะทำให้เราเล่นต่อไม่ได้แต่ตัวนี้จะเห็นว่ามันมีรูมันจะขับออกมาฮะพอขับออกมาเนี่ยพื้นสนามก็จะเปียกแทนนะแต่ก็เอาเช็ดได้นะไม่เป็นไรซึ่งตัวนี้เขาทำออกมาให้มันมีช่องระบายอากาศสำหรับคนที่แบบเล่นหน้าร้อนแบบนี้หน้าร้อนมากๆนะแล้วเหงื่อมันเยอะอ่ะแล้วแบบมันยังมีความสนุกสนานอยู่อ่ะแล้วมันขาดตอนไม่ได้นะก็เลยจำเป็นต้องมีให้คุณได้ระบายอากาศนะจริงรองเท้าตัวนี้ดังมาจากหลินตันฮะหลินตันใส่รุ่นแรกนะผมรู้สึกว่าคนซื้อตามเยอะมากเพราะหลินตันมันตอนนั้นนะเขาแบบพีคและเก่งมากแล้วก็ใส่ตัวนี้นะสำหรับผมราคา 4,080 บาทไม่แพงเลยฮะถามว่าผมได้ใส่หรือยังไม่ได้ใส่ฮะปกติแล้วอ่ะผมจะใส่แต่รองเท้าที่แบบเป็นรังผึ้งไม่ได้ใส่แบบเป็นตัวบวกเนาะก็ไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันจะช่วยมากน้อยแค่ไหนนะลองใส่ดูฮะว่ามันจะดีกว่ารองเท้าคู่เก่ายังไงนะรองเท้ามันจำเป็นต้องมีคู่เดียวนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนผมก็มีทาง Shopee Lazada LINE @แล้วก็เพจนะฮะติดต่อได้ทุกช่องทางเนาะก็สำหรับใครที่มาร้านนะผมร้านเปิด 10:30 ปิด 17:30 นะฮะร้านอยู่ที่รามินทรา 31 แยก 6 อยู่ตรงข้างบะขอดทำนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้าจะเข้ามาร้านรบกวนโทรมาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ฮะร้านเรามีเครื่องสวิงเวทแล้วสามารถมาวัดไม้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะหรือถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถรูดบัตรเครดิตออนไลน์ได้อยากจะสนับสนุนผมก็รบกวนอุดหนุนผมด้วยนะฮะผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ